สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซ่บ Channel กันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราห่างหายครัวกันไปหลายวันนะคะไปอยู่ในสวนผักนะคะวันนี้เราก็ออกจากสวนผักนะคะแล้วก็มาทำเมนูให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะวันนี้พี่น้อยนะคะนำวัตถุดิบมาส่งให้ที่บ้านนะคะเราก็เลยมาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะมาดูกันนะคะว่าพี่น้อยเอาอะไรมาให้แม่มี่มาทำเป็นกับข้าวกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะอยากร้องเพลงของเรียกอะไรอ่ะพี่จรัญดีกว่านะคะพี่จรัญเพราะว่าพี่จรัญนี่อายุเท่ากับพี่ชายคนโตนะคะพี่จรัญมโนเพชรนะคะวันนี้เราจะมาทำตำเต่ากันนะคะตำเต่าตำเต่านะคะตำเต่าแล้วค่ะนั่นแหละค่ะที่ภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าลาบเต่านะคะแต่ว่าภาษาเหนือเขาเรียกตำเต่านะคะก็เราจะมาทำตำเต่ากันเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะพร้อมกับเครื่องปรุงค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะง่ายๆจิ๊บๆเลยนะคะสำหรับแม่มี่นะคะแต่ว่าสำหรับเพื่อนก็อาจจะแปลกไปบ้างแต่ถ้าเจอเนี่ยสามารถซื้อแล้วก็มาทำได้ทำเองได้เลยนะคะทำตามแม่มี่นะคะอร่อยแน่นอนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็จะเป็นเต่า
าหรือว่าเทานะคะเตาเต๋าเตาเทานั่นแหละค่ะตามเตานะคะเตานะคะไม่ใช่เต๋านะคะเตาหรือว่าเทานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ถ้าหากว่าช่างเวลาเขาปั้นเป็นก้อนก็ประมาณ20บาทนะคะนี่ค่ะเพราะว่าแถวเมื่อก่อนที่แม่ไม่เห็นก็เขาจะขายเป็นกำเป็นกองกองละ5บาทนะคะ4กำได้นะคะ4กำก็20พอดีนะคะนี่นะคะแล้วก็มีมะเขือนะคะแม่มี่ใส่มะเขือ2ลูกนะคะต้นหอมผักชีนะคะอย่างละนิดนะคะแล้วก็นี่ค่ะส่วนผสมอ๋อน้ำพริกหลักของเรานะคะนี่เราจะตำเข้าใส่เลยนะคะกระเทียมไอ้ตะไคร้นะคะตะไคร้1หัวนะคะกระเทียม3กลีบค่ะพริกนี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วแต่เผ็ดไม่เผ็ดนะคะแม่มี่ก็13เม็ดเบาๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางเหนืออะไรพวกนี้เขาจะไม่ทานเผ็ดกันเขาก็กินแค่5เม็ด10เม็ดเพราะว่าพริกทางเหนือเผ็ดมากนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะขานะคะขาแว่นแต่เราไม่ใส่เยอะหรอกค่ะแม่มี่จะใส่แว่นเดียวแต่แม่มี่เอามาโชว์2แว่นนะแม่มี่จะใส่แว่นเดียวนะคะใส่เยอะแล้วมันจะเปรี้ยวนะคะจากนั้นก็จะเป็นหอมแดงนะคะหอมแดงนี่แม่มี่ใช้หัวแบบนี้เลยปลาร้านะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ผงชูรสนะคะใส่ผงชูรสเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ผงชูรสจะไม่นัวนะคะ1ช้อนชาค่ะกะปิก็1ช้อนชานะคะน้ำปลาเราจะเติมที่หลังนะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะเอ้ยตัวนี้2ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมนะคะถ้ามันจืดนะคะแต่เราจะเน้นหลักๆคือปลาร้ากับกะปินะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปหมกใบตองนะคะหรือว่าเอาใส่เตาอบค่ะให้มันหอมขึ้นนะคะนี่ค่ะวัตถุดิบเรามีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงลาบเทาหรือว่าตำเตากันเลยนะคะนี่ค่ะอันดับแรกนะคะแม่มี่จะใส่เตาลงไปก่อนนะคะแล้วก็นี่ค่ะตามด้วยน้ำพริกนะคะแม่มี่ยังใส่น้ำพริกไม่หมดนะคะแม่มี่จะแบ่งเข้าใส่ไปก่อนนะคะนี่ค่ะส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็จะเหลือไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวรอชิมรสนะคะจากนั้นนะคะมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะหอมแดงใส่ไปนิดนึงก่อนส่วนมะเขือนะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะล้างน้ำให้เรียบร้อยนะคะล้างให้ขาวนะคะเตามันก็จะนี่ค่ะอันนี้อยู่นะคะเมื่อกี้เรามีน้ำล้างโคกนะคะเราใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะอันนี้เราจะลาบแบบข้นๆนะคะนี่นะคะตอนที่เตานี่นะคะเราต้องล้างให้สะอาดแล้วก็บีบน้ำให้หมาดนะคะที่จริงแล้วถ้าเรามีน้ำปลาต้มนะคะเราใส่เนื้อปลาต้มหรือปูเข้าไปด้วยก็นี่ค่ะเขาก็จะมีน้ำนะคะแต่อันนี้ของเราไม่มีนะคะเราต้องเลยใส่น้ำล้างครกแล้วก็น้ำต้มสุกแทนนะคะนะคะเน้นปลาร้าแบบนัวๆนะคะเพิ่มน้ำเข้าไปอีกนิดนึงค่ะชอบความนัวนี่นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากับเครื่องนะคะให้เข้ากับเครื่องนะคะนี่นะคะดูเหมือนเราจะใส่น้ำเยอะไปด้วยนะคะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแม่มี่ขอชิมนิดนึงนะคะภูเก็ตนี่หากินยากมากเลยนะคะฟินสุดๆแต่เรื่องเผ็ดไม่ต้องบอกนะคะถ้าใครไม่ทานเผ็ดลดปริมาณพริกลงเยอะๆเลยนะคะไม่มีทานเผ็ดนะคะถึงใส่13เม็ดนะคะจากนั้นก็เติมน้ำปลาค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะไปก่อนนะคะเรื่องเผ็ดยัดใจได้ค่ะเผ็ดไม่มีเผ็ดแซ่บแน่นอนนะคะนี่นะคะเราจะเอาเครื่องกับเตานะคะให้มันได้คลุกเคล้าเข้าที่กันก่อนนะคะเสียดายนะคะไม่มีปลาต้มนะคะไม่มีปูนาด้วยปูนากับปลาต้มนะคะไม่งั้นแจ่มเลยค่ะกินกับตำเตานี่ต้องกินกับตับย่างนะคะกินกับปลาเผาปลาจี่นะคะปลาอะไรเขาเรียก
ปลาหมอค่ะปลาหมอย่างนะคะปลาเผาย่างนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวแม่มี่จะขอชิมรสนิดนึงฟินสุดๆคือถ้าใครไม่ทานเค็มก็น้ำปลา1ช้อนโต๊ะก็พอแล้วนะคะไม่ทานเค็มน้ำปลา1ช้อนโต๊ะพอนะคะแม่มี่ใส่น้ำปลา2เพราะว่าเรากินเราไม่มีข้าวเหนียวค่ะเรากินกับข้าวสวยนะคะนี่ค่ะจากนั้นแม่มี่ก็จะใส่หอมแดงเลยนะคะอยากจะร้องเพลงพิจารณ์นะคะแต่ถ้าร้องไปก็เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะคะเพลงนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะตำเต่ารับเต่าเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่ชามกันนะคะเสร็จแล้วนะคะตำเตาหรือลาบเทาของแม่มี่นะคะกินกับผักสดนะคะนี่ค่ะมีลูกโดดมีพริกนะคะมีมะเขือพวงด้วยนะคะถ้ามีมะเขือเขาเรียกมะเขืออะไรก็ไม่ทราบนะคะใส่เข้าไปด้วยก็จะอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตำเตานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตำเตาหรือว่าลาบเทาของแม่มี่นะคะตำเตาหรือว่าลาบเทาของแม่มี่นะคะฟังช้าๆชัดๆนะคะตำเตาลาบเทานะคะออกเสียงได้หลายสำเนียงนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะดูแล้วแบบทำง่ายไหมคะไม่ได้ยุ่งยากสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะว่างๆถ้าเจออยู่ที่ตลาดนะแต่ต้องดูดีๆนะคะต้องถามที่มาที่ไปด้วยนะคะว่ามาจากแหล่งที่มาที่ไปตรงไหนนะคะถ้ากลางทุ่งนานี่ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นตามน้ำตกแหล่งซับน้ำที่เขาเรียกว่าน้ำผุดนะคะก็จะเป็นที่ปลอดภัยนิดนึงนะคะเป็นที่ปลอดภัยในการรับประทานนะคะทางภาคเหนือเขาจะมีบางทีเขามีปูนาด้วยนะคะมีปลาต้มนะคะส่วนแม่มี่นะคะไม่มีทั้งปูนาไม่มีปลาต้มไม่มีก็เอาแบบล้วนๆแบบนี้เลยค่ะฟินค่ะอยากกินมากพอดีทำไม่ได้วัตถุดิบจากพี่น้อยก็ไม่มีของฝากมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะคลิปนี้แม่มี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอ้อแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนหนังขายาแม่มี่ด้วยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าจะลูกอมยาดมยาหม่องจะขายไม่ค่อยออกค่ะลดค่ะยอดตกค่ะยังไงก็รบกวนพี่ๆเพื่อนๆช่วยอุดหนุนด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะ